การฟังธรรมชื่อว่าเป็นการปฏิบัติธรรมการฟังธรรมชื่อว่าเป็นการเสริมธรรมเสริมปัญญาจากคนที่ยังไม่มีความรู้ฟังแล้วเราก็เกิดความรู้ความเข้าใจเรียกว่าการฟังจึงชื่อว่าเป็นอุบายทำให้เกิดปัญญารู้ชั่วทำดีนะรู้ชั่วทำดีแล้วก็ทำดีถึงที่สุดเนี่ยเป็นหน้าที่ของการฟังธรรมการฟังธรรมนี่จึงชื่อว่าเป็นปัจจัยนำไปสู่ความพ้นทุกข์การฟังธรรมนี่มีผลมากมีอานิสงส์มากนับตั้งแต่บุญขั้นพื้นฐานเลยให้ทานบูชาดอกไม้ธูปเทียนรักษาศีลสวดมนต์ไหว้พระเจริญภาวนาแม้จะเจริญสมาธิเจริญวิปัสสนาเนี่ยก็ต้องอาศัยการฟังและการฟังไม่ใช่ฟังอย่างเดียวนะคนที่มีวาสนาปุพพาธิการอันอบรมมาดีแล้วพอฟังธรรมแล้วได้บรรลุธรรมนี่มันประเสริฐตรงนี้พระอินทร์ท่านได้มาฟังพระพุทธเจ้าทรงแสดงแล้วโอ้อานิสงส์แห่งการฟังมีมากขนาดนี้ว่าขอพรพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถ้าพุทธบริษัทบำเพ็ญบุญมีการให้ทานรักษาศีลฟังธรรมปฏิบัติธรรมทีไรแล้วขอให้แบ่งบุญให้แก่เหล่าเทพเทวาด้วยพระอินทร์มาขอพรไว้พระพุทธเจ้าก็ได้อนุมัติให้พุทธบริษัทเมื่อบำเพ็ญบุญทีไรแล้วก็ขอแผ่บุญให้แก่เหล่าเทพเทวาจึงเป็นธรรมเนียมในเทวในปฏิฐานคาถาน่ะคือให้ทานแก่เหล่าเทพเทวาเวลาวันพระทีมาตุลีเทพบุตรท่านจะไปเคาะประตูวิมานพระอินทร์ว่าบัดนี้ถึงเวลาที่เราจะไปตรวจดูพุทธเมืองมนุษย์พุทธบริษัทได้ทำบุญอะไรกันบ้างเวลาพระอินทร์เปิดประตูวิมานออกมาท่านประนมมือพร้อมทั้งปากพึมพำไปในทิศทั้งสี่มาตุลีเทพบุตรก็เลยทูลถามว่าขอเดชะใต้ฝ่าพระองค์ธุลีพระบาทพระองค์ออกจากวิมานแล้วประนมมือขึ้นแล้วทำปากพึมพำเนี่ยพระองค์ทำอะไรพระอินทร์ก็เลยบอกมาตุลีเทพบุตรว่ามาตุลีเอ๋ยเจ้าไม่รู้ดอกหรือในพื้นพิภพมนุษย์พุทธบริษัทสี่ภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาเขาบำเพ็ญบุญมีทานศีลภาวนาเป็นต้นแล้วเขาแผ่บุญให้แก่เราเทพเทวาเรายินดีในการประพฤติธรรมของพุทธบริษัทเราจึงอนุโมทนาสาธุการนี่โยมพระอินทร์ต้องอนุโมทนาสาธุการเพราะฉะนั้นทำบุญทุกครั้งเราเทพเทวาเขาสรรเสริญเจริญพรอยู่ทุกครั้งเวลาคำไหว้พระโบราณจึงมีคำวันทาแล้วก็ให้อนุโมทนาสาธุก่อนที่จะอนุโมทนาสาธุมันมีคำวันทาวันทามิพันเตสัพพังอัปปลาทังขมัทเมพันเตคำวันทาตอนแรกเนี่ยเป็นการขอขมาต่อพระรัตนตรัยวันทามิพันเตนะสัพพังอัปปลาทังโทษความผิดอันใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ล่วงเกินด้วยกายวาจาใจต่อพระรัตนตรัยขมัทเมพันเตขอพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์จงอดโทษแก่ข้าพเจ้านี่ตอนที่หนึ่งตอนที่สองมายากตังปุญญังไมหังทาตพังข้าพเจ้าได้ให้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำแล้วแก่ท่านตอนที่หนึ่งนะมายากตังปุญญังไมหังว่าข้าพเจ้าได้แบ่งบุญที่ข้าพเจ้าได้กระทำนี้ทาตับปังให้แก่ท่านมายากตังปุญญังไมหังอนุโมทิตพังสาธุสาธุว่า
ข้าพเจ้าทั้งหลายขออนุโมทนาบุญกับท่านที่ให้แล้วด้วยคำว่าสาธุสาธุอนุโมทามิเนี่ยถ้าแปลให้ญาติโยมฟังในคำบรรทาก็เราแบ่งบุญและอนุโมทนาบุญกันและโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบทสวดมนต์ที่เราสวดกันว่าคนสวดมนต์ทุกวันทุกวันอานิสงส์สิบประการพึงหวังได้ใช่ไหมโยมในหนังสือสวดมนต์ในติสนะคมโนกถาเนี่ยที่ว่าบทสวดมนต์อานิสงส์การสวดมนต์สิบประการแปดประการที่พึงหวังได้แปดประการมีอะไรบ้างนะทิสาสุปูชิโตโหมิติขะปัญโยภวามหังสัพพาเทวานุวัตตันติอมิตตะโภคังลภาไมหังสุวรรณวันโนสัพพัทธะปฏิพันโตภวามหังมิตานังอัตโถโหมิยะโสอภุคคโตมหังในคัมภีร์ขุททกนิกายติสรณะคมนิสรณะเถระคือเรื่องการสวดมนต์อานิสงส์พึงเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้สวดมนต์เนี่ย8ประการพึงหวังได้นะญาติโยมก็บางคนก็ไม่เคยเปิดดูใช่ไหม8ประการมีอะไรบ้าง1ย่อมได้รับการยกย่องบูชาในที่ทุกสถานในที่ไปแล้วได้รับยกย่องในที่ทุกสถานที่ตนไปแล้ว 2. เป็นผู้มีปฏิภาณปัญญาไหวพริบที่เยี่ยมนะหมายก็ว่าเป็นผู้มีปัญญาปฏิภาณไหวพริบดีเยี่ยมนะก็สองติขะปัญโยภวามหังติขะปัญโยก็ปัญญาไหว 3. มีเพื่อนมีเพื่อนแท้และเทวดารักษาทุกเส้นทางเห็นไหมโยมมีเพื่อนแท้แล้วก็มีเทวดารักษาทุกเส้นทางนี่เราสวดมนต์ยังบอกเห็นอานิสงส์ 4. ได้รับความเจริญรุ่งเรืองด้วยโภคทรัพย์สมบัติหมายของว่าไปที่ไหนมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองคนที่เกียรติสวดมนต์แต่ไปทำการค้าเป็นยังไงโยมมันก็ไม่เจริญดิต้องสวดคนไหนสวดมนต์ก่อนไปทำธุรกิจกลางค้างเจริญนะเพราะเทวดาปกป้องคุ้มครอง 5. เป็นผู้มีรูปสวยรูปงามในที่ทุกภพทุกชาติอันนี้ใครๆก็ปรารถนาคนใจดีนะโยมคนสวดมนต์คนใจดีเกิดชาติใดพบใดรูปสวยรูปงามทุกภพทุกชาติไม่ต้องไปทาแป้งแต่งกายหรอกมันงามอยู่แล้วข้อ 6เป็นที่ยอมรับนับถือแก่ผู้ได้พบได้เห็นใครก็ตามได้มาพบมาเห็นยอมรับเป็นผู้นำผู้บริหารผู้ปกครองไม่เขาไม่ใช่ไล่หนีตอนเช้าตอนบ่ายตัวนี้ไม่ใช่คือหมายว่าเป็นที่ได้พบได้เห็นของคนทั้งหลายเคารพนับถือยกย่องในที่ทั้งปวงข้อที่7เป็นที่รักของเพื่อนฝูงในที่ทุกหนทุกแห่งคนได้พบได้เห็นมิตานังอัจโลโหมินะคือหมายว่ามีเพื่อนแน่นอนอัจโลคือไม่มีใครแตกแยกมีแต่เพื่อนไปไหนมีแต่เพื่อนและข้อที่8มีชื่อเสียงฟุ้งกระจรไปในที่ทุกหนทุกแห่งเนี่ยเป็นอานิสงส์แห่งการสวดมนต์ถามว่าถ้าเราไม่ปรารถนาถ้าเราสวดมนต์แล้วมันจะได้อานิสงส์ไหมมันเหมือนกับญาติโยมปลูกต้นมะม่วงแล้วไม่ปรารถนาลูกมะม่วงเมื่อเราทำเหตุปัจจัยปลูกต้นมะม่วงแล้วเมื่อมะม่วงมันถึงการเวลาเราไม่ปรารถนาลูกมะม่วงถามว่ามันจะได้ผลไหมเมื่อปลูกต้นมะม่วงแล้วเมื่อมันถึงการเวลาแม้เราไม่ปรารถนามะม่วงมันก็มีดอกมีผลให้เราได้รับผลฉันใดขึ้นชื่อว่าอานิสงส์8ประการเนี่ยทุกภพทุกชาติที่บุคคลไปแล้วที่โสทิสาสุในสถานที่ที่ทั้งหลายที่ตนไปแล้วเนี่ย
มีแต่ผล8ประการจะพึงหวังได้ในสถานที่นั้นๆรูปสวยรูปงามทุกภพทุกชาติเพราะคนใจดีเนี่ยย่อมเกิดจากความเริ่มใส่ใจศรัทธาเหมือนกับการถือพระรัตนตรัยการถือพระรัตนตรัยในอานิสงส์ก็พึงหวังได้เหมือนกันแต่ถ้าเราไม่ปรารถนาจะได้ไหมอันนี้ก็เหมือนกับปลูกมะม่วงอีกแหละเราปลูกมะม่วงแล้วใส่ปนดินใส่ปุ๋ยเมื่อมะม่วงมันถึงการเวลามันก็ออกช่อออกดอกออกผลแม้เราไม่ปรารถนาถ้าเราทำถูกมันก็ได้ผลเนี่ยเหตุผลมันเป็นเรื่องที่เราเป็นพุทธศาสนิกชนเราได้มาปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนับถือพระรัตนตรัยเนี่ยแต่ต้องนับถือด้วยการเข้าใจและเข้าถึงด้วยนะจึงจะมีผลมากมีอานิสงส์มากการนับถือพระรัตนตรัยต้องรู้จักพระรัตนตรัยที่ถูกต้องไม่ใช่มาอ้อนวอนร้องขอรอประทานพรไม่ใช่นะจุดธูปสาธุขอเนี่ยอันนี้ไม่ถูกอยู่ยังไม่เข้าใจพระรัตนตรัยที่ถูกต้องคนจะเข้าถึงพระรัตนตรัยที่ถูกต้องต้องมีศรัทธามั่นคงด้วยศรัทธายะอัจโลโหติโหมิเนี่ยต้องมีศรัทธาอันมั่นคงคือไม่หวั่นไหวแล้วคนมีศรัทธาไม่หวั่นไหวศรัทธาในที่นั้นต้องประกอบด้วยเหตุคือศรัทธาไม่ใช่ศรัทธางมงายศรัทธามีเหตุมีผลเขาเรียกว่าศรัทธานั้นเป็นญาณสัมปยุตถ้าเรียนอภิธรรมต้องศรัทธาประกอบด้วยปัญญาศรัทธาประกอบด้วยปัญญามีลักษณะ4ประการ1กรรมศรัทธาเชื่อกรรมคือการกระทําความดีความชั่วไม่ใช่มีเทพเจ้าเหล่าเทวาที่ไหนจะมาดลบันดาลประทานให้พรให้เราได้เราเป็นผู้สร้างทั้งนั้นเราเป็นผู้ทำเองเนี่ยกรรมศรัทธาลูกพ่อแม่เดียวกันหลั่งไหลมาจากท้องมารดาเดียวกันบางคนก็มีคนสรรเสริญเจริญพรมีคนบางคนก็โดนด่าโดนว่าบางคนก็โดนไล่โดนยิงใช่ไหมโยมทำไมจึงเป็นอย่างนั้นกรรมไม่เหมือนกันกรรมไม่เหมือนกันบางคนร่ำรวยบางคนยากจนเพราะอะไรเพราะกรรมไม่เหมือนกันนี่แหละเขาเรียกกรรมศรัทธากรรมศรัทธาเชื่อกรรมการเชื่อการกระทำของตนสองวิปากศรัทธาเชื่อผลของกรรมว่าเรามีความสุขความทุกข์ปัจจุบันทำไมไม่เหมือนกันคนบางคนไม่มีโรคเลยทำไมเราจึงมีโรคมากเหลือเกินเห็นไหมโยมทำไมโยมไม่ต้องไปถามหรอกอดีตเรารู้ไม่ได้อนาคตเราก็มองไม่เห็นแต่ให้เราศึกษาเรื่องตัวศรัทธาที่อย่างรากลึกลงในสัจใจของเรากรรมศรัทธาตัวนี้เป็นตัวจำแนกแยกให้เรามาเป็นคนรวยคนจนเป็นคนโง่คนฉลาดไม่ใช่เทพเจ้าเหล่าเทวาจะมีอานุภาพหรือญาติโยมเคยไปฟังเทศเรื่องพระเวสสันดรใช่ไหมโยมพระนางพุทธดีเนี่ยไปขอพรพระอินทร์สิบประการใช่ไหมแสดงว่าพระอินทร์เนี่ยอยู่อำนาจเหนือกฎแห่งกรรมใช่ไหมสามารถประทานพรสิบประการให้พระแม่เจ้าคือพระนางพุทธดีสิบประการอย่างนั้นหรือเปล่าเนี่ยโยมฟังโยมจะได้แนวความคิดกันถ้าพระอินทร์มีอำนาจเหนือกรรมสามารถประทานพรให้พระนางผุดสดีได้ตามประสงค์แสดงว่ากรรมที่เราทำไม่มีผลเพราะพระอินทร์สามารถประทานให้ได้อะไรโยมจะว่าไงจริงๆแล้วพระนางผุดสดีน่ะท่านบำเพ็ญบุญบารมีอันมาบริบูรณ์แล้วเหมือนเมล็ดพืชที่ปลูกแล้วพระอินทร์ไม่มีบทบาทไม่มีอำนาจที่จะมาดลบันดาลให้พระนางผุดสดีเทพอับสรได้พรสิบประการอย่างที่พระนางขอแต่ที่ได้พระนางผุดสดีได้พรสิบประการเพราะบุพกรรมของพระนางได้กระทำมาแล้วนั่นแหละพระอินทร์เป็น
เหมือนกับมัคคนายกนำพระนางผุสดีเท่านั้นเองเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนี้โยมไม่ใช่ว่าไปขอพรจะให้เป็นอย่างนั้นเป็นไม่ใช่พระนั้นพระนางผุสดีท่านทำมาแล้วแล้วก็พระอินทร์เป็นผู้บอกทางให้เหมือนมัคคนายกนำญาติโยมถวายทานรับศีลลำดับขั้นตอนอย่างนี้อย่างนี้นะเป็นแค่นั้นเองไม่ใช่พระอินทร์จะมีอานุภาพนะฮะกรรมที่พระนางทำไว้ต่างหากประทานพรให้พระนางเองแต่พระอินทร์เหมือนกับเป็นมัคคนายกให้เราเข้าใจการเข้าใจอย่างนี้เราจะเชื่อว่าเชื่อกรรมคือการกระทำของสัตว์กรรมสตากรรมสกัตสตาเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมกรรมนั้นเป็นของสัตว์ทั้งหลายเองไม่ใช่มีเทพเจ้าเหล่าเทวาเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็แต่งเป็นคำกลอนอย่าไปอ้อนวอนร้องขอรอประทานพรให้มันโดนบันดาลตัวพระเจ้าใครเล่าเป็นผู้เห็นเขาว่าเป็นผู้สร้างโลกจริงแน่หรือตัวพระเจ้าใครเล่าเฝ้าปรนปลือนะที่แท้คือตัวกรรมจำแนกแจกเรามากรรมมุนาวัตติโลโกเนี่ยสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมทำดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วการเชื่ออย่างนี้เรียกว่ากรรมศรัทธาสองวิปากศรัทธาความดีความชั่วผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่ใช่พ่อแม่ทำให้แต่เป็นผลของกรรมมันเทหล่อเลี้ยงลงมาพ่อแม่ไม่สามารถแต่งปั้นลูกให้เป็นคนสวยคนงามคนที่เหล่เป็นไปได้แต่ลูกหลานที่เกิดมาเกิดจากแรงกรรมเนี่ยถ้าเรียนอภิธรรมเขาเรียกว่ากรรมชลูกแปลว่ารูปร่างกายเนี่ยเกิดจากแรงกรรมผลนั่นเองเขาเรียกว่าผลของกรรมแล้ววิปากะแปลว่าผลวิปากสถาว่าบางคนไปที่ไหนมีแต่คนสรรเสริญเจริญพรใช่ไหมโยมเหมือนผู้นำผู้บริหารบางคนไปที่ไหนมีคนด่าแช่งตั้งแต่ประตูบ้านจนถึงขึ้นสำนักงานเห็นไหมโยมโยมว่าเหมือนกันเหมือนกันที่ไหนแล้วบางคนไม่มีกาดไม่มีบริวารมีแต่คนมารอต้อนรับแห่แห่นเพราะกรรมอะไรนี่กรรมเนี่ยมันจำแนกแยกให้เราเป็นไปต่างๆถ้าเราเข้าใจเรื่องผลของกรรมแล้วเราจะไม่ทุกข์กับมันนะเชื่อผลของกรรมโอ้ที่ขนาดเป็นพระพุทธเจ้ายังโดนด่าเลยใช่ไหมไปเมืองโกสัมพีนางมาคณิยาจ้างคนด่าตามตอกซอกซอยเป็นพระพุทธเจ้าในชาติสุดท้ายไม่มีความเศร้าหมองขุ่นมัวเรื่องทิฏฐิมานะเรื่องบาปอกุศลไม่มีแต่ทำไมมันจึงมาด่าพระพุทธเจ้าและเหล่าพระกรรมในอดีตที่พระองค์ทำไว้ไปใส่ร้ายป้ายสีพระปัจเจกับพระพุทธเจ้านะกรรมเศษกรรมนะแม้เป็นผู้เดียวยังอยู่เหนือกรรมไม่ได้พระพุทธเจ้าจึงได้ตรัสว่านัตถิกรรมสมังพลังไม่มีกำลังอื่นเสมอด้วยกำลังของกรรมเพราะฉะนั้นญาติโยมฟังอย่างนี้แล้วโยมยังจะไปสะเดาะเคราะห์อยู่หรือเปล่าโยมเราต้องมีปัญญาเชื่อผลของกรรมเนี่ยที่เราได้รับความดีเนี่ยผลของกรรมนะที่มีคนด่านี่ก็เพราะผลของกรรมเอ้เราทำไมทำบุญไปแล้วทำไมมันไม่มีคนมาสรรเสริญเจริญพรมันกรรมโยมมันยังไม่ถึงการเวลาข้อที่สองเรียกว่าวิปากสตาเชื่อผลของกรรมข้อที่สามกรรมสกตาสัทธาเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนเองไม่มีใครมาทำให้เราเลยพ่อแม่ก็ไม่สามารถทำให้ลูกได้ลูกก็ไม่สามารถทำให้พ่อแม่ได้อ้าวลูกบางคนเนี่ยโยมพ่อแม่ตอนที่ลูกยังไม่เกิดพ่อแม่หาเงินหาทองได้พอลูกเกิดมาเนี่ยทำอะไรมีแต่ย่อยยับขาดทุนวอดวายไปเห็นไหมยอมกรรมมันเสมอกันต้องมาอยู่กับคนประเภทอย่างนี้กรรมสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของคนกาลกันนีคนที่ไม่มีบุญไปเกิดไหนไปเกิดคนที่อยู่ใกล้ก็ทำไม่บริวารเหมือนมหาทุกขตะใช่ไหมไปเกิดอยู่ในหมู่บ้านจันทานคน500สมัยเก่าไปขอทานบ้านโน้นบ้านนี้ก็พอขอทานได้อยู่ได้กินแต่พอมหาทุกขตะเศษกรรมมันไปเกิดแล้วคนทั้งหมู่บ้านเนี่ยไปขอที่ไหนไม่ได้อยู่ได้กินอดอยากปากแห้งหมดเลยเห็นไหม
กรรมเสมอกันกับคนเหล่านั้นคนกาละกันนีเข้าที่ไหนชิบหายตรงนั้นอ้าวแบ่งออกเป็นสองซีกแม่ของเด็กทุกขตะคนนี้ไปอยู่ซีกไหนซีกไหนไปขอทานไม่ได้เลยซีกนี้ไปขอได้ขนาดเศรษฐีเห็นคนขอทานเวลาทำบุญยุคนั้นเขาก็เอาของไปแจกว่าคนหมู่บ้านจันทานมีเท่าไหร่500ก็จัดไป500ชุดแจกตั้งแต่หัวไปถึงท้ายไปถึงเด็กคนสุดท้ายที่ว่ามหาทุกขตานิยมไปถึงคนหมดของหมดเห็นไหมกรรมมันจำแนกขนาดนั้นอ้าววันนี้ไม่พอเอ๊ะจัดพอแล้ววันพรุ่งนี้เอาวิธีใหม่แก้ตัวมาแจกรอบสองแจกจากหางแถวไปถึงหัวแถวไอ้เด็กคนนี้ฉลาดนะเมื่อวานนี่อยู่หางแถวไม่ได้เพราะของหมดวันนี้เราต้องอยู่หัวแถวเศรษฐีก็คิดว่าเมื่อวานเราแจกหัวแถวไปหาหางแถววันนี้เราต้องแจกจากหางแถวไปหมดไอ้เด็กคนหางแถวก็เลยไปอยู่หัวแถวแจกจากหางแถวไปถึงหมดอีกโยมเอ้าเอ๊ะเด็กคนนี้มันทำไมเป็นไงนี่คนกาลคนมีกรรมคนมีกรรมมันเป็นอย่างนี้วันที่สามเศรษฐีก็เลยเอ๊ะเตรียมของมาพร้อมทำไมมันไม่ครบเด็กคนนี้ก็คิดใหม่อีกเมื่อก่อนเราอยู่ข้างหน้าเมื่อวานอยู่ข้างหลังบัดนี้วันนี้วันที่สามยังไงจะแจกหัวไปท้ายไปมันก็ได้100%นะ100%เศรษฐีก็คิดอีกว่าเราแจกวันแรกแจกจากหัวไปท้ายวันที่สองแจกจากท้ายแถวไปหาหัวแถวบัดนี้เราจะแจกหัวกับท้ายมาหาตรงกลางไอ้คนที่เป็นกาลกันนีไปอยู่ตรงกลางโมดอีกโยมนี่ดูที่โยมกรรมมันจำแนกขนาดนั้นถามว่ากรรมนี่มันบันดาลไม่มีกำลังอื่นเสมอด้วยกำลังของกรรมนี่พระพุทธเจ้าจึงว่านัตถิกรรมสมังพลังไม่มีกำลังอื่นเสมอด้วยกำลังของกรรมนี่กรรมสกตาศรัทธาถ้าเราเชื่ออย่างนี้เราจะไม่ต้องไปว่าคนนั้นคนนี้โอ้กรรมไม่เสมอกรรมของใครของมันอยู่ด้วยกันบางทีคนนี้โดนด่าอีกคนหนึ่งไม่โดนด่ามีแต่คนสรรเสริญเจริญพรนี่กรรมและศรัทธาข้อที่4ก็คือตถาคตโพธิสัตว์เชื่อต่อพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าทำดีต้องได้ดีทำชั่วต้องได้ชั่วทำใดเป็นเหตุแห่งความดับทุกข์ถ้าผู้ใดปฏิบัติตามย่อมเข้าถึงความดับทุกข์ได้จริงการเชื่อพระธรรมคำสอนเชื่อพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยชื่อว่าตถาคตโพธิศรัทธาศรัทธา4ประการนี้แหละเกิดขึ้นในจิตใจของบุคคลใดและบุคคลนั้นจะนับถือพระรัตนตรัยไม่หวั่นไหวและพระรัตนตรัยนั้นก็ไม่ใช่อื่นไกลหลักเหตุหลักผลนะฮะพระรัตนตรัยสอนให้พึ่งใครพระรัตนตรัยไม่ได้สอนให้พึ่งเทพเจ้าเหล่าเทวาพึ่งคนนั้นคนนี้ไม่มีหลักพระรัตนตรัยพระพุทธเจ้าสอนให้พึ่งตัวเองนะพอให้พึ่งตัวเองถ้าไปดูในพุทธพจน์บทบาลีแต่ละบทแต่ละตอนเราเห็นว่าอัตตหิอัตโนนาโถเป็นต้นไม่ได้บอกคนอื่นเลยตนแลเป็นที่พึ่งของตนเหมือนกินข้าวใครกินใครก็อิ่มจะไปกินแทนกันก็ไม่ได้นี่ลักษณะของในทางพระพุทธศาสนาตัวศรัทธาตัวนี้มันเกิดขึ้นมาต้องเป็นศรัทธาที่เป็นญาณสัมปยุตอันประกอบด้วยปัญญาแล้วการถึงพระรัตนตรัยมีผลมีอานิสงส์ในถ้าในมหาสมัยสูตรสูตรที่พูดถึงเรื่องสมัยที่เทวดามาหมื่นโลกธาตุมาประชุมกันมากเหลือเกินจึงเรียกพระสูตรสูตรนี้จึงเรียกว่ามหาสมัยสูตรมีเทวดาแต่ละตนมาประกาศยกบทแห่งธรรมสรรเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ไปนั่งแต่ละพระองค์มายักษ์เทวดาเทวามาแต่ละคนก็มาสรรเสริญพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็ไปนั่งมีเทวดาตนหนึ่งที่
มาถึงแล้วก็กล่าวสรรเสริญเหมือนกับเทวดาทั้งหลายว่าเยเกจิพุทธังสรณังคตาเสนะเตคมิสันติอปายภูมิแปลคำไทยว่าชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งมาเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งคตาเสนะเตคมิสันติอปายภูมิว่าคนเหล่านั้นจะไม่ไปสู่อบายภูมิปหายะเทหังละร่างกายมนุษย์แล้วมนเทหังปหายะเทหังเทวกายังปาริปุเรศสันติเทวกายังบุคคลนั้นย่อมไปสู่กายอันเป็นทิพย์คือสวรรค์ชั้นดาวดึงนะย่อมถึงเทพคติอันเป็นทิพย์คือกายทิพย์นั่นเองบนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นต้นนี่คือการสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเพียงแต่ว่าเข้าใจเข้าถึงพุทธะที่แท้จริงก็คือตัวปัญญาปัญญาเนี่ยเหมือนเราจะเข้าถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่งเราต้องรู้จักพระรัตนตรัยที่ถูกต้องพระรัตนตรัยพุทธะที่แท้จริงคือตัวปัญญาปัญญาเป็นเครื่องตรัสรู้ธรรมที่ใต้ต้นโพนะอันนั้นเป็นของเจ้าชายสิทธัตถะแล้วก็ไปเห็นหลักอริยสัจธรรม4ประการใต้ต้นปู่ปัญญานั้นจึงรู้เองเห็นเองจึงเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะและพระพุทธตอนนี้ถ้าเราจะไปไหว้ต้นโพมันไม่ใช่ตัวปัญญาแล้วเราไปเพื่อน้อมรำลึกนึกถึงพระพุทธเจ้าแต่ถ้าเราจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าไม่ได้ไปที่ต้นโพพุทธะที่แท้จริงหมายตัวปัญญาปัญญาไปรู้อะไรปัญญาไปรู้หลักอริยสัจธรรม4ประการนะรู้ทุกข์รู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับทุกข์รู้ข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์อันนี้เขาเรียกว่าอริยสัจธรรมธรรมอันเป็นหลักความจริงหรือธรรมที่พระอริยเจ้าเข้าถึงกันแล้วมันถอนทุกข์ออกจากจิตใจในอริยสัจธรรมก็มี2สายสายเกิดกับสายดับนะสายเกิดก็คือสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์สายดับก็คือมรรคคือข้อปฏิบัติให้เข้าถึงความดับทุกข์นั่นแล้วปัญญาอันนี้แม้พระพุทธเจ้านิพพานนั่นคือรูปกายแล้วก็นามกายของพระองค์ดับแต่พุทธะที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าสอนให้เราสร้างให้เข้าถึงพุทธะที่เกิดขึ้นในใจของเราพุทธะมารู้อะไรมารู้ความจริงความจริงนี้ก็คือสัจธรรมคือกายเป็นรูปจิตเป็นนามเนี่ยถ้าเป็นวิปัสสนานั่นคือพุทธะโอ้อย่างนั้นถ้าเราเจริญวิปัสสนานี่ก็คือเราเข้าถึงพระรัตนตรัยที่ถูกต้องและจะไม่ไปสู่อบายภูมิด้วยถ้าเราเข้าถึงเนี่ยเพราะสติไม่ฟั่นเฟือนเนี่ยเยเกจิพุทธังสรณังคตาเสชนเราใดได้เข้าถึงพระพุทธเจ้าแล้วชนเหล่านั้นจะไม่ไปสู่ทุกขติหลังจากละร่างกายมนุษย์แล้วย่อมเข้าถึงเทพนิกายบนสวรรค์ชั้นฟ้าเพราะอะไรก็เพราะว่าตัวพุทธะเนี่ยมันไปทำลายความเห็นผิดความเห็นผิดมันทำให้เราเนี่ยไปเกิดในภพภูมิที่ต่ำไปเกิดในนรกเปรตอสุรกายสัตว์ติรฉานอย่างนี้เป็นต้นแต่ถ้าเราเข้าถึงพุทธะที่แท้จริงมันก็ปิดประตูอบายภูมิเนี่ยมีปัญญารู้นี่พุทธะเนี่ยถือพระรัตนตรัยอานิสงส์นะอานิสงส์ของพุทธะที่แท้จริงพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าใจความจริงความจริงที่เราสวดมนต์การเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์ความวิบัติพัดภาคเป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งที่ตนปรารถนาก็เป็นทุกข์ปรารถนาได้ประสบพบกับสิ่งไม่สมหวังก็เป็นทุกข์สรุปแล้วขันห้าเป็นตัวทุกข์เนี่ยรูปนามขันห้าเป็นตัวทุกข์นั่นของจริงนั่นคือพระธรรมคำสอนนี่พระธรรมคำสอนให้สอนให้รู้ความจริงเขาเรียกว่าอริยสัจธรรมธรรมอันเป็นความจริงเมื่อเรารู้ความจริงเราจะไม่ไปหลงมันแต่เราไม่รู้ความจริงเราไปหลงมันแล้วไปยึดมันว่าเป็นเราคนที่เป็นทุกข์คือใครตอนนี้เรานี่ถ้าเราพุทธะเกิดขึ้นในใจนะเรามีพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าคือตัวปัญญาพระธรรมคำสอนคือสัจธรรมแห่งชีวิตรูปนามขันธ์5
เมื่อมันแปรปรวนไปเราก็ไม่เป็นทุกข์กับมันเพราะว่ามันเป็นสังขารไม่เที่ยงเราจะเข้าถึงพระสงฆ์เราต้องรู้จักพระสงฆ์ที่แท้จริงพระสงฆ์ที่แท้จริงก็คือองคาพยพการประกอบองคาพยพการประกอบของการปฏิบัติสงฆ์มีสองประเภทสมมติสงฆ์เช่นพระเจ้าพระสงฆ์ลูกหลานชาวบ้านมาบวชเนี่ยเขาเรียกสมมติสงฆ์แต่สงฆ์ในพระรัตนตรัยไม่ได้เอาตรงนี้องค์ของสงฆ์ที่เป็นข้อวัดปฏิบัติอาตาปีสัมปชาโนสติมาตัวความเพียรตัวสติตัวปัญญานี่คือตัวปฏิบัติผู้ปฏิบัตินี้ชื่อว่าสงฆ์เราจะได้เข้าโอ้มันเป็นอย่างนี้การเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วเราจะไม่หลงทางถ้าเราไม่รู้จักพระรัตนตรัยที่ถูกต้องเราก็หลงทางนึกว่ามากราบมาไหว้แล้วมาขอพรมาขอไหว้พระแล้วก็มาขอพรนั่นเลยอย่างนี้เราก็มีความเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มันก็ไม่ใช่เป็นแนวทางของแนวพุทธะถ้าแนวพุทธะเนี่ยต้องพึ่งตัวเองอย่างเราจะไปทำธุรกิจการค้าการขายจำเป็นไหมต้องมาขอพรก่อนจริงๆแล้วถ้าเราเข้าถึงพระรัตนตรัยไม่ต้องการขอพรที่ถูกต้องพรที่ถูกต้องมันอยู่ที่การกระทำของเราเองถ้าเราทำดีผลดีก็มันมาอยู่แล้วแต่ถ้าเราขอพรยังไงถ้าเราทำไม่ดีพรที่เราขอมันก็ไม่ได้อย่างที่เราขอพรมาจากภาษาบาลีวะระวอแหวนกับรอเรือวะระแปลว่าประเสริฐอะไรที่มันดีมันเลิศมันประเสริฐสิ่งนั้นเรียกว่าพรแปลงวอแหวนมาเป็นพอผ่านก็เลยเป็นพรวละเพราะฉะนั้นวัดเป็นที่ทำคุณงามความดีจึงมีวระตอนท้ายวรารามใช่ไหมเอาชื่อคนมีวละวละใช่ไหมโยมชื่อพรอย่างเดียวก็แปลว่าดีประเสริฐนี่อย่างนี้เป็นต้นการปฏิบัติธรรมวันนี้เรามาพูดถึงการเข้าถึงพระรัตนตรัยการเข้าถึงพระรัตนตรัยมันเป็นปัจจัยนำสัตว์โลกออกจากกองทุกข์โดยส่วนเดียวนะเหมือนวันก่อนที่เอาเรื่องสามเณรที่ถึงพระรัตนตรัยสามเณรติสรณคัมมนิยะสามเณรที่ท่านได้สร้างบารมีมาตั้งแต่ศาสนาของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าในศาสนาของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้ามนุษย์ในยุคนั้นมีอายุยืน1,000,000 ปีท่านได้ถือท่านได้อยู่บ้านเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เป็นคนกตัญญูเป็นคนกตัญญูถ้าเกิดว่าเราไปบวชแล้วใครจะเลี้ยงพ่อแม่ที่แก่เฒ่าท่านก็เลยไปหาพระนิสสพะซึ่งเป็นพระอัครสาวกของพระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้าไปขอไตรสรณคมแล้วถือไตรสรณคมนั้นจนตลอดชีวิตเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ด้วยความกตัญญูและถึงพระรัตนตรัยถึงพระรัตนตรัยด้วยนั้นและรู้จักพระรัตนตรัยที่ถูกต้องดังที่กล่าวแล้วคือต้องเข้าใจด้วยปัญญาแล้วก็กตัญญูกตเวทีต่อคุณพ่อคุณแม่1,000,000 ปีอานุภาพของการเข้าถึงพระรัตนตรัย1,000,000 ปีนะในครั้งนั้นวิบากผลไปเกิดเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเป็นพระราชาในประเทศน้อยประเทศใหญ่และไม่รู้จักทุกขติเลยเวียนว่ายตายเกิดในระหว่างมนุษย์กับเทวดาดูที่ยงความดีอันนี้เวียนว่ายตายเกิดระหว่างมนุษย์เทวดาจนถึงมาศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรามาเกิดในตระกูลในเมืองสาวัตถีพออายุได้7 ขวบเห็นพระเท่านั้นเองลาบอ้อนวอนร้องขอคุณพ่อคุณแม่อยากบวชพ่อแม่ก็เป็นพุทธศาสนิกชนก็พาลูกอายุ7 ขวบไปบวชพอให้สรณคมเท่านั้นแหละอามีดโกนจรดปลายผมบรรลุเป็นพระอรหันต์นะโยมเนี่ยคือคนมีบารมีนะโยม
แล้วชาตินี้ไม่ได้เจริญวิปัสสนาบรรลุยังเอาก็บอกเกศาผมเป็นของปฏิกูลอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ให้ไตรสนคมแล้วก็ปงผมมันเหมือนกับดอกบัวที่ผลหนามนะคนที่มีบารมีบริบูรณ์ดอกบัวผลหนามพอพระอาทิตย์ทอแสงมันก็เบ่งบานรับแสงอาทิตย์ฉันใดบุคคลประเภทที่มีบารมีบนพ่อบอกหัวข้อธรรมมันเริ่มพระสกิจปุ๊บบรรลุเลยนี่เขาเรียกว่าอุคติตันอยู่บุคคลผู้อาจรู้พลันนี่เรื่องบารมีนะเรื่องบารมีที่เราสะสมกันบุญที่เราสร้างแต่ละอย่างมันสะสมเพราะฉะนั้นอย่าไปบอกว่าเออมันต้องทำอย่างนั้นมันต้องทำอย่างนี้เรื่องบุญเนี่ยญาติโยมจำเป็นไหมเราต้องขอพรว่าเอออย่างเรามาไหว้พระสวดมนต์สาธุเกิดชาติหน้าขอให้ข้าพเจ้ามีรูปสวยก็บอกแล้ววิบากผลนี่โยมมีรูปสวยรูปงามในทุกภพทุกชาติคนสวดมนต์ไหว้พระมันเกิดจากอะไรเกิดจากจิตนี่โยมจิตดีจะไปทิศเหนือทิศใต้เกิดในภพภูมิใดก็ตามรูปสวยรูปงามในทุกภพทุกชาติมันเป็นพันธุ์พืชนะโยมเหมือนกับพันธุ์พืชมันก็ออกตามเผ่าพันธุ์มันปลูกมะม่วงมันก็ได้เป็นผลมะม่วงปลูกต้นกล้วยมันก็ได้ผลกล้วยปลูกอ้อยมันก็ได้ผลอ้อยเป็นน้ำตาลน้ำหวานการสวดมนต์ไหว้พระเนี่ยจิตดีเกิดชาติใดพบใดรูปสวยรูปงามทุกพบทุกชาติเราไม่ปรารถนาจะได้ไหมก็เอามันเป็นพันของมันโยมหรือว่าโยมว่าไงได้แต่อย่าลืมนะสวดมนต์แต่ใจอิจฉาริษยาไล่คนนั้นด่าคนนี้นี่เห็นไหมโยมสวดมนต์ก็จริงแต่กรรมอันเนี้ยมันจะไปเบียดเบียนอะไรเบียดเบียนบุญที่เราทำนั้นให้มีกำลังลดน้อยลงเหมือนมะม่วงบางพันมันเวลาสุกมันเหลืองแต่มะม่วงบางพันเขาผสมพันผสมไปออกมะม่วงแดงปนเหลืองหรือแดงปนเขียวเป็นสีชมพูไปก็มีเหมือนแอปเปิ้ลใช่ไหมน่ะเหมือนกันเนี่ยมันเบียดถูกไปแปลงพันมันซะกรรมนี้ก็เหมือนกันกรรมนี้มันจำแนกนะกรรมนี้มันจำแนกเพราะฉะนั้นที่เรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมสำหรับผู้ใหม่นะผู้ใหม่ปฏิบัติมาอบรมจิตใจเรามันจะเกิดความสงบหนึ่งสวดมนต์ไหว้พระสองใจจะเกิดความสงบมานั่งฟังอย่างเนี้ยนั่งฟังตั้งใจฟังตั้งอกตั้งใจฟังมันเหมือนน้ำน้ำเนี่ยปกติถ้ามันนิ่งแต่ถ้าน้ำขุ่นมันก็มองไม่เห็นปูปลาอยู่ในน้ำเหมือนกับคนที่จิตมันคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนั้นฟุ้งแม้แต่กายนิ่งก็ตามแต่ใจมันไม่นิ่งมันเหมือนน้ำขุ่นกุ้งหอยปูปลามีอยู่แล้วก็มองไม่เห็นเหมือนกันหรือเรามานั่งฟังธรรมใจง่วงเหงาหาวนอนน้ำใสก็จริงมันมีนิวรณ์ตรงนี้มันมาปกคลุมเหมือนกับน้ำใสแต่มีจอกสาหร่ายเต็มไปในน้ำแม้น้ำใสเราก็มองไม่เห็นเพราะสาหร่ายมันปิดบังง่วงเหงาหาวนอนคิดมันเบลอมันจะหลับมันจะนั่นเสียได้เนี่ยมันเหมือนกับน้ำที่ไม่นิ่งการฟังธรรมท่านบอกว่าตั้งอกตั้งใจตั้งอกตั้งใจเหมือนน้ำนิ่งน้ำนิ่งมันทำให้ตะกอนจมเมื่อตะกอนจมน้ำก็ใสการตั้งอกตั้งใจฟังเนี่ยมันทำให้เหมือนกับใจเรานิ่งเหมือนกับน้ำใสน้ำนิ่งตะกอนก็จมเมื่อตะกอนจมคนมีในตาดีเขาก็รู้ได้ในน้ำกุ้งหอยปูปลารู้ได้นี่ก็ฉันใดการฟังด้วยความตั้งใจมาเกิดปัญญาเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงสรรเสริญให้ภิกษุเนี่ยเจริญสมาธินะเจริญสมาธิคือตั้งใจเนี่ยสวดมนต์ก็ตั้งใจฟังก็ขอให้ตั้งใจในบาลีกล่าวว่าสมาธิงภิกขเวภาเวทะดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
พวกเธอทั้งหลายพึงเจริญสมาธิสมาหิโตเมื่อจิตเกิดสมาธิแล้วยะท่าภูตังปชานาติย่อมรู้ตามความเป็นจริงนี่เห็นไหมเจริญสมาธิเมื่อจิตเกิดสมาธิรู้ตามความเป็นจริงเป็นจริงยังไงพื้นฐานของการปฏิบัติความจริงขั้นพื้นฐานในเรื่องของการเจริญสมาธิอย่างที่เล่าให้ฟังว่าคนปฏิบัติใหม่ๆเอาลมหายใจเป็นหลักผูกจิตไว้กับลมหายใจแต่เวลานั่งปฏิบัติต้องนั่งตัวตรงนะนั่งกายตรงยืดกายอย่านั่งหลังขดนั่งยืดกายขึ้นลองหายใจดูที่มันนั่งกวดกายตรงแล้วหายใจมันหายใจถึงท้องไหมถ้าหายใจถึงท้องใช้ได้แล้วประคองไว้แต่ถ้านั่งแล้วปล่อยหลังเอวมันหลังค่อมหลังคดหลังงออย่างนี้หายใจแล้วไปติดหลังอันนี้หายใจไม่ถึงท้องต้องยืดกายขึ้นขยับกายให้ตรงเขาเรียกว่าอุชุงกายอย่างนั่งกายตรงพอนั่งกายตรงแล้วก็หายใจดีจนถึงท้องพอหายใจจิตมันไหลไปกับลมหายใจเข้าพอหายใจจิตมันก็อยู่กับลมนั่นก็เรียกอุชุงกายอย่างตั้งกายตรงแล้วจิตจะเกิดสมาธิสมาธิอันนี้ก็คือเวลาหายใจเข้ารู้เนี่ยจิตมันรู้ลมเข้าครั้งหนึ่งจิตผูกอยู่กับลมหายใจเข้านั้นก็เรียกว่าเกิดสมาธิขณะหนึ่งเรียกว่าคณิกะสมาธิเวลาหายใจออกตั้งสติก่อนตั้งสติก่อนแล้วจึงผ่อนลมหายใจออกรู้พอผ่อนจนหมายรู้จิตจับนิ่งอยู่กับลมหายใจออกนั่นชื่อว่าเป็นสมาธิอีกขนาดหนึ่งเขาเรียกว่าคณิกะสมาธิรู้ไหมว่าจิตอยู่กับลมหายใจรู้นะยะถาภูตังปชานาติหายใจเข้าก็รู้รู้ว่าจิตไม่ได้ไปเรื่องอื่นจัดจิตจับอยู่ที่ลมหายใจเข้าจิตจับอยู่ที่ลมหายใจออกอันนี้เขาเรียกว่าคณิกะสมาธิและคนที่เจริญสมาธิบางคนก็อ้วนบางคนก็ผอมลมหายใจไม่เหมือนกันบางคนหายใจเข้ายาวบางคนหายใจออกยาวบางคนหายใจเข้าสั้นบางคนหายใจออกสั้นมันเหมือนกับสัตว์ใช่ไหมอย่างสุนัขเนี่ยสุนัขนะหายใจไวนะหายใจสั้นงูวัวควายเนี่ยหายใจยาวแต่มนุษย์ก็เหมือนกันบางคนหายใจสั้นบางคนหายใจยาวอันนี้รู้ได้หายใจเข้าหายใจยาวเพราะจิตมันเป็นสมาธิยังไงจึงไม่ใช่ไปทำขึ้นนะทีคังวาอัสสะสั้นโตทีคังวาปัสสะมีติปชานาติทำความเข้ากำหนดรู้ลมหายใจเข้ายาวแล้วก็กำหนดรู้ลมหายใจออกยาวที่คังแปลว่ายาวที่คังอัสสะสันโตเนี่ยดูลมหายใจเข้ายาวก็รู้ดูลมหายใจออกยาวก็รู้บางคนเนี่ยรัตสังวาอัสสะสันโตรัตสังวาปัสสะมีติปชานาติดูลมหายใจออกสั้นก็รู้เอาหายใจเข้าสั้นก็รู้หายใจออกสั้นก็รู้ไม่ใช่ไปทำขึ้นแต่คำว่ายะถาภูตังปชานาติมันรู้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นเพราะคนไม่เหมือนกันนะบางคนหายใจเข้ายาวบางคนหายใจเข้าสั้นมาดูข้อที่สี่ท่านบอกว่าสัพพกายะปฏิสังเวทีอัสสิสามิติสิกติกำหนดรู้ลมทั้งหมดแล้วก็หายใจเข้าสัพพกายะปฏิสังเวทีปัสสิสามิติสิกติกำหนดลมทั้งหมดแล้วก็หายใจออกคำว่ากำหนดลมทั้งหมดและหายใจเข้าเป็นไงลมทั้งหมดมีต้นลมกลางลมและปลายลมจำไว้นะโยมนะเดี๋ยวจำอะไรไม่ได้อีกคำว่ากำหนดลมทั้งหมดกำหนดยังไงลมทั้งหมดก็แต่ต้นลมกลางลมปลายลมเนี่ยเขาเรียกว่าทั้งหมดสัพพะแปลว่าทั้งหมดกายะแปลว่าลมหายใจสัพพะกายะปฏิสังเวทีอัสสิสามิติสิกติสิกติก็ศึกษากำหนดอันเดียวกันนะระลึกรู้เวลาหายใจเข้าต้นลมอยู่ที่ไหนปลายโพรงจมูกกลางลมพอหายใจเข้าปั๊บอกไหวตึงเนี่ยกลางลมอยู่ที่
ทรวงอกปลายลมท้องพองปรากฏนะต้นลมอยู่ที่ปลายโพรงจมูกกลางลมอยู่ที่หัวอกปลายลมอยู่ที่หน้าท้องนี่ลมหายใจเข้าเวลาหายใจออกสัพพกายะปฏิสังเวทีปัสสิสามีติสิกติกำหนดลมทั้งหมดคือเวลาลมออกเนี่ยต้นลมอยู่ที่ไหนก็หน้าท้องมันพองใช่ไหมพองนะเวลาลมออกท้องมันจะยุบเมื่อท้องยุบอกก็เริ่มยุบตัวนี่กลางลมอยู่ที่ปลายลมอยู่ที่ปลายโพรงจมูกนี่เข้าใจถามว่ากำหนดรู้อย่างนี้ทำขึ้นไม่ใช่เมื่อจิตมันสงบมันรู้สภาพลมที่มากระทบกายเคลื่อนไปส่วนจิตมันรู้เองแหละเนี่ยโยมหายใจปุ๊บส่วนไหนมันขยับเคลื่อนไหวมันรู้ของมันนั่นเขาเรียกว่าสิกขติแปลว่าศึกษากำหนดรู้ข้อที่ 5จึงบอกว่าปัจสัมภยังกายสังขารังอัสสิสามีติสิกขติทำความกำหนดลมละเอียดแล้วหายใจเข้าคือทำจิตให้ละเอียดและหายใจเข้าดูลมเวลาสมาธิจิตมันปัจสัมภยังถ้าเป็นจิตเขาเรียกว่าจิตสงบถ้าเป็นลมหายใจเรียกว่าลมหายใจละเอียดกายสังขารังเป็นชื่อของลมนะญาติโยมบางทีไม่เคยฟังไปเดี๋ยวก็ไม่เข้าใจถ้าเป็นลมหายใจกายสังขารได้แก่ลมหายใจเข้าออกเพราะมันปรุงแต่งกายนะกายสังขารเนี่ยได้แก่ลมหายใจเข้าออกลมหายใจเข้าออกปรุงแต่งกายลมหายใจเกิดจากอะไรเกิดจากจิตเรียนอภิธรรมเขาเรียกว่าจิตแต่ชรูปรูปอันนี้มันทำให้กายอยู่ได้ถ้าจิตดับเมื่อใดลมหายใจหมดลมหมดเรื่องที่โบราณว่านี่พอตั้งสติศึกษารู้โอ้กำหนดลมละเอียดและหายใจเวลาจิตมันสงบนะโยมทำความเข้าใจทำจิตให้นิ่งแล้วก็เวลาจิตมันเป็นสมาธิลมหายใจละเอียดลมเข้ารู้นะดูลมละเอียดแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกนี่เขาเรียกปัจสัมภยังกายสังขารังปัจสิทธามีติสิกติดูลมละเอียดแล้วกำหนดลมหายใจออกลมหายใจนะถ้าใครเจริญอาณาปานสติกรรมฐานภาวนาถ้าบุคคลใดเจริญแล้วเนี่ยมันจะมีข้อผ่านอยู่ว่าลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจเราสังเกตนะเวลานั่งสมาธิกายเบาจิตเบานั่นแสดงว่าไอ้ความรู้สึกมันตัวลอยนะอันนี้เขาเรียกกายะลังหูตากายเบาเมื่อกายเบาจิตก็เบาลมหายใจจะอยู่กับลมเข้ารู้ลมออกรู้นี่แสดงว่าจิตเริ่มมีพลังหายใจกายเหมือนตัวลอยเพราะฉะนั้นคนเมื่อเกิดสมาธิแล้วนั่งได้5ชั่วโมง6ชั่วโมงไม่เรื่องธรรมดาไม่ปวดไม่เมื่อยเพราะจิตมันอยู่กับลมกายเบามันนั่งสมกายตรงนะกายตรงจิตตรงอยู่กับอารมณ์พระกรรมฐานไม่ใช่นั่งหลังขดหลังงอนะถ้าคนหลังขดหลังงอไม่ต้องพูดดูรู้เลยอันนี้ไม่มีสมาธิแต่ถ้าคนมีสมาธิแล้วจิตนิ่งกายเบาจิตเบาหายใจเข้าถ้าลมละเอียดนะมันจะเกิดนิมิตขึ้นมาลมหายใจเหมือนกับไอน้ำมันไหลเข้ารู้ด้วยใจไม่ใช่ตามองเห็นนะนิมิตเนี่ยถ้าเห็นเป็นสภาพเหมือนไอน้ำมันไหลเข้าเวลาหายใจออกเหมือนกับไอน้ำมันแหละเหมือนเราไปอยู่ในเมืองหนาวๆอากาศหนาวๆเวลาหายใจเข้าแล้วเวลาผดหายใจออกมันเป็นท่อไอน้ำความอุ่นในร่างกายออกไปแกบกระทบอากาศด้านนอกมันหนาวแล้วเป็นท่อไหลออกหายใจเข้าเป็นอย่างนี้ถ้าเป็นลักษณะนี้เขาเรียกอุคคหานิมิตแหละสภาพจิตอยู่กับอารมณ์นี้กายเบาเจียถ้าเป็นอย่างนี้นั่ง5ชั่วโมงสบายโยมจิตมันอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวนี่เป็นอุคคหานิมิตยังไม่บรรลุอะไรโยมเห็นลมหายใจกายเบาจิตเบามีความสุขมากนั่งไม่ต้องนอนก็ได้อย่างนี้มีความสุขสมาธิสุขขังแต่ให้เราเข้าใจนะลมหายใจเข้าหายใจออกเมื่อจิตมันดิ่งมากลมนิมิตก็ละเอียดลงละเอียดลงหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้จิตมันละเอียดลงลมหายใจมันละเอียดมากจนกำหนดไม่ได้นี่คือผู้ปฏิบัติอานาปานสติจะพบปัญหานี้เป็นธรรมดา
ท่านบอกว่าเมื่อลมหายใจหายไปไม่ต้องไปนึกไปบริกรรมไปวิภาควิจารณ์อะไรจับความนิ่งของจิตนั่นแหละลมหายใจหายไปขณะใดจับความนิ่งของจิตที่อยู่กับลมหายใจหายไปณสถานที่ใดให้กำหนดรู้สถานะตรงนั้นก็ลมหายใจมันหายไปจากปลายโพรงจมูกก็เอาความรู้สึกตั้งไว้ที่ปลายโพรงนิ่งอย่างนั้นท่านอุปมาเหมือนอย่างนี้เหมือนคนเลี้ยงโคปล่อยโคไปสู่ทุ่งหญ้าเมื่อโคหายไปกินหญ้าอยู่ไม่ต้องไปตามไปรอที่ไหนรออยู่ที่หนองน้ำพอถึงตอนเย็นโคมันจะกลับมากินน้ำก็มากินน้ำที่หนองน้ำนั่นแหละเมื่อโคกลับมากินน้ำจึงต้อนโคกลับบ้านฉันใดโยคีผู้ปฏิบัติเมื่อลมกำหนดลมหายใจมันละเอียดมันหายไปคำว่าหายไปที่เราพูดว่าไม่มีลมหายใจเลยไม่ตายหรอกโยมมันละเอียดลมหายใจมันละเอียดเพราะอะไรเพราะจิตมันละเอียดอย่างนี้ผู้เจริญอาณาปานสติจับความนิ่งของจิตอยู่เหมือนกับคนเลี้ยงโครอโคที่หนองน้ำจิตจับเฉยๆนิ่งอยู่ที่ปลายโพรงจมูกโอ้โหโยมมีความสุขอาตมาเคยนั่งให้นั่งปฏิบัตินั่ง6ชั่วโมงถามว่าเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนเลยแล้วฟุ้งมาโอ้โหมันมีความสุขมันนิดเดียวโยมนั่ง6โมงเย็นถึง6ทุ่มพอนั่งเริ่มอีกรอบสอง6ทุ่มไปเปลี่ยนสว่างพอดีไม่นอนถามว่าง่วงโอ้โหจิตมันนิ่งมากโยมมีความสุขกายเบาจิตเบามันนั่งนิดเดียวไม่นานเพราะเนี่ยสมาธิสุขขังเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อจิตละเอียดเนี่ยเขาเรียกว่าคำว่าปัจสัมภยังกายสังขังกายและลมหายใจละเอียดอย่างเนี้ยจับความนิ่งของจิตน่ะคำว่าเจริญสมาธิก็คือดูจิตที่นิ่งนั่นแหละและใจมันนิ่งดูอยู่กับมันมีความสุขมันไม่รู้จะบรรยายโยมแต่ถ้าคนไม่เคยปฏิบัติโอ้โหเนี่ยมันก็พูดยากนะโยมนะมันก็ต้องฝึกกันละฝึกอันนี้คืออุปสรรคของผู้ปฏิบัติที่เคยสอนกรรมฐานแล้วญาติโยมหรือท่านครูบาอาจารย์ถ้ามาถามว่าเมื่อมันนิ่งมันกำหนดไม่ได้จะให้ทำอะไรไม่ต้องไปทำอะไรกำหนดลมหายใจก็ดูลมและอีกข้อหนึ่งอันนี้เราสอนมาตั้งแต่ปู่ตาย่ายายลูกนะหลานนะเวลานั่งหายใจเข้ากำหนดในใจว่าพุทธหายใจออกโธใช่ไหมโยมเนี่ยคือคำสอนของปู่ตาย่ายายอันนี้ฝากไว้อาจารย์เคยปฏิบัติมาและหลักการท่านก็ว่าอย่างนั้นเหมือนกันถ้าเราหายใจเข้าพุทหายใจออกโธพุทโธเนี่ยเมื่อจิตมันเริ่มเกิดความสงบแล้วเมื่อใจมันเริ่มสะกายปัจจิจิตปัจจิเมื่อกายมันละเอียดเนี่ยลมหายใจละเอียดพุทโธมันจะหายเหลือแต่ลมหายใจเข้าออกและไม่ต้องไปนึกบริกรรมว่าพุทหายใจเข้าไม่ต้องไปนึกบริกรรมหายใจออกพุทโธเมื่อจิตมันละเอียดอย่างเนี้ยพุทโธหายไปเพราะพุทโธส่งได้แค่นี้เพราะเป็นสภาวะละเอียดเขาเรียกปรมัตถสภาวะหรือเป็นสภาวะของละเอียดเรียกเป็นปรมัตถอารมณ์พุทโธเนี่ยเป็นปรมัตถอารมณ์ส่งได้แค่จิตสงบแค่นี้ไม่สามารถที่จะส่งต่อขึ้นไปเบื้องบนได้แล้วผู้ปฏิบัติเมื่อเหลือแต่ลมก็กำหนดลมละเอียดน่ะไปแล้วลมนี่ก็แปลกเมื่อมันสงบมากเข้ามากเข้าลมหายใจมันจะหายไปมันไม่ได้หายไปมันละเอียดจนกำหนดไม่ได้ผู้ปฏิบัติผู้แหมมันหายไปจะทำยังไงไม่ต้องไปนึกพุทโธไม่ต้องไปบริกรรมอะไรไม่ต้องไปนึกคิดอะไรทั้งสิ้นจับนิ่งดูความนิ่งของจิตเมื่อปฏิบัติไปแล้วลมหายใจเมื่อละเอียดได้ลมหายใจก็หยาบได้เมื่อไปสักระยะหนึ่งลมหายใจมันจะหยาบขึ้นมาปรากฏก็ให้กำหนดลมหายใจต่อไปนี่คือวิธีการแก้นะกรรมฐานข้อนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้จนกว่าภาพนิมิตอารมณ์กรรมฐานที่จะเจริญเราก็ปฏิบัติต่อไปจนกว่าจะถึงเป้าหมายของการเจริญภาวนานี้นี่คือเราเข้าถึงพระรัตนตรัยแล้วกรรมฐานที่เป็นอุบายยกตัวอย่างอานาปานสติคือการกำหนดลมหายใจเพื่อผูกจิตในการเจริญพระกรรมฐาน
แต่ถ้าเราเจริญอยู่เนืองนิดสมาธิเนี่ยมันเกื้อกูลต่อปัญญานะศีลมันก็อบรมสมาธิสมาธิตอนนี้มันอบรมปัญญาและปัญญาที่เราเจริญแล้วมันเป็นปัจจัยทำให้บรรลุเรียกว่าเข้าถึงวิมุตตินะศีลปริภาวิโตสมาธิมหัพโลโหติมหานิสังโสศีลอันศีลสมาธิอันศีลอบรมแล้วย่อมมีอานิสงส์มากมีผลมากปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากนะสมาธิอันปัญญาอันสมาธิอบรมแล้วมีผลมากมีอานิสงส์มากแม้ปัญญาก็เหมือนกันเมื่ออบรมแล้วเป็นไปเพื่ออะไรเพื่อวิมุตติเพื่อพ้นจากอาสวะกิเลสมันจะอบรมสูงมันส่งต่อทอดขึ้นไปการปฏิบัติธรรมเราก็ต้องอาศัยการอบรมบ่มเพาะกันไปทำไปแล้วก็ค่อยไปทีละเล็กทีละน้อยเหมือนต้นไม้ที่เราปลูกเราปลูกต้นไม้ต้นแดงต้นเต็งต้นลำเนี่ยต้นประดู่ถามว่าจะปลูกแต่แก่นได้ไหมไม่ได้ต้นไม้ที่มีแต่แก่นคือต้นไม้ที่ตายแล้วจะไปพูดแต่แก่นนะเขาคือต้นไม้ที่ตายแล้วต้นไม้ที่มีแก่นคือต้องพูดถึงต้นไม้นะมันต้องมีเปลือกมีกระพี้มีใบมียอดเพราะเปลือกมันเลี้ยงกระพี้กระพี้มันเลี้ยงแก่นเมื่อต้นไม้มันเจริญเต็มที่และต้นไม้มันเหลือแต่แก่นมันก็จะตายใช่ไหมโยมเหมือนกันศาสนานี่ก็เหมือนกันต้องอาศัยมีเปลือกมีกระพี้มีแก่นมีศีลสมาธิปัญญาอบรมกันไปเนี่ยการเข้าถึงพระรัตนตรัยก็จะเป็นปัจจัยนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เราต้องอาศัยการอบรมวันนี้ไม่บรรลุวันหน้าก็เป็นปัจจัยแต่เราต้องตั้งเป้าหมายไว้อันนี้เราเป็นธรรมะที่เราจะต้องเข้าถึงกันการเข้าถึงพระรัตนตรัยถ้าบอกออกจากกองทุกข์ได้จริงนะวันนี้ก็พูดถึงเรื่องอานิสงส์ของการสวดมนต์อานิสงส์ของการเข้าถึงพระรัตนตรัยมันปิดประตูอบายทุกข์คือไม่หลงตัวเองนั่นเองแล้วจะเข้าสู่กระแสความดับทุกข์คือวิมุตติ